ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีย่ามเสาร์ของสวีเดนเนาะจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆเฮาทุกคนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นจังไดแน่น้อจ้ะสบายดีสุคนบ่จ้ะกะมื้อนี้กะตอนเช้ากะเลยกะพามาย่างส้มบรรยากาศหลังบ้านคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องหลังบ้านกับอากาศที่แบบว่ายังท่านได้พร้อมที่ว่าสิปลูกสิเฮ็ดอีหยังจ้ะพี่น้องสามมือดีสี่มือขายมือคืนนี่ก็ฝนตกจ้ะพี่น้องจ้ะฝนตกกะอากาศกะยังท่านได้ปันใดจ้ะพี่น้องแต่กะถือว่าดีมากระดับหนึ่งที่ว่าบ่มีหิมะจ้ะพี่น้องจ้ะบ่มีหิมะเบิ่งเสียงนกห้องจ้ะพี่น้องเสียงนกห้องทักทายเลขเฮ็ดหยังอยู่เลขเฮ็ดหยังอยู่ประมาณนี้จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องธรรมชาติไอการใส่ชีวิตของเลกาซีอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเลขสี่ไทยไอ้ยังก่อนนานสตรอเบอรี่ให้เบิ่งจ้ะนานสตรอเบอรี่ของเลขมันอาจสีแบบว่ายังท่านเหนี่ปันไหนหัวตับปลูกได้สองสามมือนึงเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ฝนตกมากแล้วก็เย็นจักหน่อยจ้ะอุ้ยตายจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเลขไทยให้เบิ่งจ้ะเนี่ยจ้าพี่น้องน้ำสตรอเบอรี่ของเล็กกสิประมาณนี่เนาะจ้าใหญ่มาตาทางพุ่นล่ะจ้าคือจังเล็กบอกหลายคลิปก่อนจ้ามันยังท่านอยู่โตมันก็คือว่าสีอยู่ประมาณนี้แล้วก็น้ำพักเล็กก็ยังท่านได้ปลูกกับจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศมันยังท่านได้ให้เฮาได้ปลูกนะจ้าพี่น้องก็สีเป็นประมาณนี้บรรยากาศจ้าพี่น้องก็บ่ได้ไปโซ่ให้พี่ๆน้องๆเฮาเบิ่งทางไหนดอกจ้าก็สิมีแต่บรรยากาศหลังบ้านข้างบ้านเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะยาดอกไม้กะดอกไม้ไอ้พวกพักพวกอีหยังพวกอีหยังกับต้นไม้กําลังแตกหน่อแตกแหนงขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งหลังข้าบ้านไอ้เพื่อนบ้านจ้ะนี่กะไอ้นี่ต้นเชอร์รี่จ้ะพี่น้องเออจ้ะต้นเชอร์รี่จ้ะสิเป็นประมาณนี้อากาศเบิ่งเสาพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งบ้านนอกบ่บ้านนอกเบิ่งเสาหลักไฟบ้านเพิ่นแต่ว่ามันเป็นเสาไฟเก่าล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะเสาไฟเก่ามันเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้ใส่ล่ะจ้ะเพิ่นก็บ่ยอมเอาลงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็สิเป็นน้ำดอกไม้เล็กจ้ะพี่น้องเบิ่งมันกําลังปงอ้อเหาะแอะแยะขึ้นล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะปงอ้อเหาะแอะแยะขึ้นแล้วถ้ามันขึ้นคักๆพี่น้องโอ้ยงามๆจ้ะงามคักจ้ะเดี๋ยวเล็กสิพาไปเบิ่งอีกมองนึงเสาไฟอู้จะมันงามเนาะห่อยจ้าเบิ่งพี่น้องจ้าอันนี้มันสิเป็นพุ่มดอกไม้พุ่มดอกไม้อีกพุ่มนึงจ้าพุ่มใหญ่เลยล่ะจ้าพี่น้องพุ่มเหลืองเลยแต่ว่ามันกําลังสิขึ้นกําลังสิขึ้นจ้าพี่น้องจ้าดูดอกไม้ทางอื่นดอกไม้เพิ่นขึ้นเบิดแล้วพี่น้องทางเล็กยังท่านได้ขึ้นอยู่จ้ามันติดไออากาศมันคนละพื้นที่เนาะจ้ะพี่น้องพื้นที่ทางบ้านเล็กนี่ก็สิอยู่โซนของทางสิออกมาทางเหนือแน่จ้ะอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลเล็กจ้ะพี่น้องจ้ะต้นแอปเปิ้ลเล็กมันต้นน้อยแต่ดกจ้ะพี่น้องต้นน้อยแต่ดกแต่ว่างปีกายนี่บ่ทันนกจ้ะพี่น้องบ่ทันนกจ้ะเบิ่งอากาศนี่คืออากาศบ้านเราจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเล็กไอ้ไปหาเห็ดกับเขาไอ้เห็ดกับเขาซอให้พ่อใหญ่กินกันจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจ้ะกับ Time to be happy channel by Lex Sweden เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะกะมาอีกแล้วเสียงแจ๋วๆคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องจ้าไอ้มื้อนี้แดดออกดีจ้ะพี่น้องแดดออกดีเล็กก็เลยว่าไอ้ปกติเล็กเฮ็ดเบียอันนี้มันเป็นเบียบักพริกเนาะจ้ะพี่น้องเบียบพริกบานนี้เล็กก็เลยเอาออกมาตากแดดจักหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะตากได้บ่ดนหรอกจ้ะพี่น้องแล้วเล็กก็สิเอายกเข้าไปทางในเพราะว่ามันยังติดเย็นอยู่จ้ะพี่น้องจ้านี่เล็กพ่อไอ้นั่นไว้จ้ะพี่น้องพ่อไอ้นั่นไว้แล้วพี่น้องจ๋ามันกําลังเกิดต้นน้อแต่แน่ขึ้นนะจ๊ะพี่น้องอุ้ยเกิดต้นน้อแต่แน่ขึ้นจ้ะมันเป็นเบี้ยพักจ้ะเบี้ยพักมีบักไออีหยังก็ล่ะมีบักแตงมีบักแตงพร้อมจ้ะพี่น้องกําลังเกิดต้นน้อแต่แน่ขึ้นจ้ะ
แต่ว่ากะยังท่านเลยไอ้กะเอาออกมาไวดนดอกจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศมันยังอันนี้อยู่จ้าอากาศมันยังเย็นอยู่เดี๋ยวจังไงเลยกะสิยกเข้าไปไว้ในบ้านที่เก่าจ้าพี่น้องกะว่าช่วงที่แบบว่ามันอากาศมันร้อนๆดีๆก่อนเลยจังสิเอามาไว้เลยจ้ะกะเอามาไอ้แยกออกตัวนี้กะยังท่านได้แยกออกเลยจ้าพี่น้องเพราะว่ากะต้องแยกออกให้มันเป็นไอ้นี่กันเนาะจ้าพี่น้องเบี้ยบักพริกแล้วกะเล็กมือนี้กะมานั่งเฮ็ดอีหยังข้างนอกเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนั่งเฮ็ดอันนี้เป็นพี่น้องจ้ะเล็กคิดว่ามันสิบ่เกิดขึ้นให้เล็กมั้ยจ้ะไอ้บักไอ้อีหยังก็บักส้มเขียวหวานจ้ะบักส้มแอปเปิ้ลซีนจ้ะบักส้มเขียวหวานกับไอ้อีหยังก็ซีทรูนบักเน่าเหลืองมั้ยจ้ะพี่น้องเล็กนึกว่ามันสิบ่ขึ้นมันขึ้นให้เล็กเซ้ยจ้ะเดี๋ยวเล็กสิได้แยกออกจากไอ้คนละกระถางอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะจังหน่อยเดี๋ยวเล็กสิแยกออกเดี๋ยวจังหน่อยกับสิยกไอ้ยกอันนี้เข้าไปไว้ทางในจ้ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันลมมันพัดแห้งหลายเดี๋ยวมันสิตายก่อนจ้ะพี่น้อง พี่น้องจ้ามาบาดนี้มาปลูกพักเล็กไอ้เล็กยกเข้าไปทั้งนั้นล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่าลมมันแห้งหลายจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กสิพามาเฮ็ดอันนึงอันน้อจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดอันนึงอันน้อไว้นั่งตีตมาดกันจ้าพี่น้องเดี๋ยว2 3มื้อเอ้ยอาทิตย์ก่อนนี่จ้าพี่น้องที่ว่าพี่ๆน้องๆติดตามเล็กกับอาซิโฮเนาะจ้ะที่ว่าเล็กไปซื้อของนะจ้ะพี่น้องเล็กไปได้อันนี้มาแต่เล็กเฮ็ดไปแล้วล่ะเครื่องกล้องจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเล็กยังทันได้เอามาโชว์ปันใดว่าเฮ็ดจังไดเล็กกับพึ่งหัวเต้าหู้จ้ะพี่น้องหัวเต้าหู้จ้ะมันสิเป็นก้อนจังซี่จ้ะพี่น้องมันสิเป็นก้อนฮ้อนจ้ะพี่น้องฮ้อนค่ะมันสิเป็นก้อนจังซี่จ้ะพี่น้องเป็นก้อนเนี่ยสี่ละบาทนี่เขาก็เอามาแช่น้ำจ้ะพี่น้องเอามาแช่น้ำแล้วมันสิบวมขึ้นจ้ะพี่น้องบวมขึ้นแล้วเขาก็เอาเม็ดพักนะจ้ะใส่หู้นี่จ้ะเดี๋ยวเล็กสิไอเห็ดไทเบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะตอนแรกเล็กก็บ่รู้ว่าเอ้ามันสิเอามาปลูกจังไหนสันนี้เล็กก็งงบาดนี่เห็ดไปแล้วรอบนึงก็เลยมาหู้ก็เลยอยากเอามาให้เอามาเห็ดวิดีโอให้พี่ๆน้องๆเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องเล็กน้ำเล็กเอามาใส่แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กสิเอาอันนี้ใส่แช่น้ำจ้ะพี่น้องแช่น้ำแล้วมันก็สิบวมขึ้นจ้ะพี่น้องบวมขึ้นเล็กเอามาแช่น้ำนี่สิพี่น้องแช่น้ำกาว่าให้มันบวมขึ้นแล้วเฮาก็เอาเม็ดผักใส่จ้ะพี่น้องจ้ะเม็ดผักใส่พี่น่ะซื้อมาตั้ง2กล่องจ้ะพี่น้องได้ตั้งหลายอันเดี๋ยวเล็กสิเอามาปลูกผักแล้วจ้ะพี่น้องเอามาปลูกอันนี้เล็กกับปลูกไส้แล้วปลูกไปประมาณนึงแล้วจ้ะพี่น้องปลูกไปได้ประมาณนึงแล้วแต่ว่ากะมันหลายเนาะจ้ะพี่น้องมันบ่แม่นได้หน่อยถุงนึงฮอนึงกับบ่แม่นหน่อยเม็ดเนาะจ้ะพี่น้องก็เล็กก็เลยสิเอามากาใส่อันนี้กาว่าเวลาช่วงหน้าฮ้อนคักๆกะจังสิเอาไปลงแปลงจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้กะใบอีหยังล่ะใบคล้ายๆคือผักอีตูเฮาล่ะจ้ะพี่น้องคือผักอีตูอันนี้จังหัวละผ้าเล็กก็เอาลงแล้วจักหน่อยนึงเอาลงแล้วกับเม็ดพริกเล็กก็เอาลงล่ะจ้ะเอาลงถาดที่ว่าเล็กไอ้ยกเข้าไปทั้งในเม็ดพริกนะได้บ่กี่เม็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเม็ดพริกจ้านเดี๋ยวเล็กสิเอามาไอ้ปลูกใส่นี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันกําลังบวมแล้วพี่น้องจ้ะกําลังบวมแล้วเดี๋ยวเล็กสิเอาขึ้นให้เบิ่งอุ้ยฮะเปาะหลดอุ้ยแดดคักจ้ะพี่น้องแดดคักแดดแล้วก็จมเนาะจ้ะพี่น้องแดดแล้วก็จมบ่แดดก็ยากจ้ะเนี่ยมันสิเป็นจังซี่จ้ะพี่น้องเอ้าเล็กจับเลยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่มันบวมขึ้นเนี่ยมันบวมขึ้นเล็กก็สิเอามาใส่เอามาวาง
น่ะพี่น้องมันบวมขึ้นยังสิจ้ะเดี๋ยวเล็กสิเอาเม็ดไอ้เอาเม็ดผักใส่จ้ะเม็ดผักใส่ไอ้หมูฮู้มันน่ะอุ้ยเดชมั้ยอยู่บ้านผู้เดียวคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องเล็กอยู่บ้านคนเดียวจ้ะพ่อใหญ่ไปทํางานพ่อใหญ่ไปทํางานเดี๋ยวจักหน่อยเลยก็ได้ไปทํางานคือกันล่ะจักยามใดได้ยินแต่เขาเจ้าว่าเดือนนี้เดือนนี้จ้ะพี่น้องเดือนนี้จักมื้อใดยังท่านได้เพิ่นยังท่านได้บอกอยู่ว่าเดือนมื้อใดจ้ะกระถาจอบมื้ออยู่แต่ว่ารถก็ยังท่านได้ล้างแล้วจ้ะพี่น้องเอาออกมาเอาออกมาไอ้เช็คสภาพแล้วเรียบร้อยจ้ะก็พร้อมแล้วจ้ะพร้อมที่สิทํางานแล้วจ้ะแล้วเฮากับมันเจาะบ่หนีจ้ะพี่น้องเจาะหมองฮู้บ่หนีเลยกะกล่องมันอยู่พุ่นเนาะเลยก็บ่ได้เอามานี่เดี๋ยวเจาะแล้วเฮาก็เอาเม็ดผักลงใส่จ้ะพี่น้องจ้ะเม็ดผักลงใส่อู้ฮ้อนฮ้อนคักยังท่านได้กินข้าวเด้พี่น้องเล็กยังท่านได้กินข้าวแล้วเป็นซ่งหิวข้าวอยู่จ้ะเป็นซ่งหิวข้าวอยู่เดี๋ยวเฮ็ดอันนี้จักหน่อยก่อนเดี๋ยวเล็กสิไปกินข้าวทายกินข้าวน้ําเล็กนะจ้ะพี่น้องโอ้ยมันบ่มีแนวข้างจ้ะพี่น้องบ่มีแนวข้างเดี๋ยวเล็กบ่รู้ว่าสิเอาหยังเล็กสิเอาโอ้เม็ดบักแตงเอาเม็ดบักแตงลงจ้ะพี่น้องเม็ดบักแตงกะเม็ดบักแตงรอบก้อนนี้เล็กกะเอาใส่ละจ้ะพี่น้องได้น้อยเดียวนึงจ้ะบักแตงเหลืออยู่3เม็ดพี่น้องจ้ะเหลืออยู่3เม็ดจ้ะห่อนึงจ้ะเอาลงฮู้จ้ะพี่น้องลงฮู้มันถามมาเบิ่งกันว่ามันสิออกมาเป็นยังไงให้เล็กมันสินี่ให้เล็กบ่เนาะจ้ะพี่น้องโอ้ยห่อนอีหลีจ้ะพี่น้องห่อนคักห่อนแล้วตายคนแห้งแลแห้งดําเฮียมาตากเฮียมาตากแดดจ้ะโอเคแล้วเบิดแล้วแตงเบิดแล้วจ้ะพี่น้องแตงเบิดแล้วเลขสี่เอาหัวละผ้าอุ้ยห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนครับห่อนแน่หัวละผ้ามันกะเป็นนั่นดอกว่าถึงเลยกะอยากเอาว่านเอาละจ้ะพี่น้องเอาว่านเอาแต่ว่ากะเฮ็ดเบิ่งก่อนอุ้ยหลายครับพี่น้องจ้ะคุณอ่ะจักไทยบ้านใดนางเบาแบะๆอยู่ผุนจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กยากอยู่เลยกะไอ้มือเปื้อนอยู่เลยกะเลยบ่ได้ไปนั่งพิมพ์จ้ะบ่ได้ไปนั่งพิมพ์อุ้ยลงมาพี่น้องลงมาลมเย็นบ่อยบ่อยจ้ะนี่มันสิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล็กสิเอาลงอีกเดี๋ยวเล็กสิเอาลงอีกแต่ว่าบอกถึงเล็กสิเฮ็ดแค่ซ้ำนี้แล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดแค่ซ้ำนี้เดี๋ยวเล็กสิเอาไว้ถวานเอาจ้ะพี่น้องเอาไว้ถวานเอาเสียงมีแต่เล็กเนาะเอาแม่มีแต่เสียงคนเดียวจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องมันสิออกมาเป็นประมาณนี้นี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะวิถีชีวิตของไอ้เมียฝรั่งชนบทคือเล็กจ้ะพี่น้องกะสิไอ้งานการยังท่านได้เฮ็ดกะสิอยู่ประมาณนี้นาฮ้อนกะสิจังซี่เนาะจ้ะพี่น้องนาฮ้อนกะสิประมาณนี้สิอยู่ทั้งนอกจ้ะแต่ถ้าหน้าหนาวพี่น้องคุณล่ะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไอ้ถ้าช่วงอีหยังก็หิมะคักๆหิมะคักๆก็ออกมานอกบ้านแล้วก็มากวดหิมะจ้ะคือพี่ๆน้องๆเห็นเนาะจ้ะช่วงนี้ก็สิอยู่ทั้งนอกจ้ะอากาศดีมื้อนี้ก็ฮ้อนจักหน่อยก็สิแลนเขาทั้งในล่ะจ้ะพี่น้องไอ้หิมะหนาวหลายก็จมฮ้อนหลายก็จมเนาะนี่ล่ะเนาะพี่น้องจ้ะไอ้คำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์จ้ะบ่มีสิ้นสุดจ้ะไอ้หนาวก็จมฮ้อนก็จมหิวก็จมอิ่มก็จมจ้ะพี่น้องโอ้จ้ะ
ชีวิตมนุษย์จ้ะสิมีประมาณนี้โอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เล็กเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะจังไหนเล็กก็ขอขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามามาเบิ่งคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจและทุกคอมเมนต์เล็กก็สิพยายามสิตอบแล้วก็สิพยายามสิกลับไปเนาะจ้ะพี่น้องสิพยายามกลับไปซ่าก็อย่าน้อยใจเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันก็บ่น้อยคนเนาะจ้ะพี่น้องบ่น้อยคนแล้วก็ช่วงเวลาใดที่เฮาว่างนะจ๊ะพี่น้องว่างเฮากะจังเด็กคอยเข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็หาลางเทื่อคอมเมนต์ลางอันเด้งไปอยู่ทั้งดาคือเรียกว่าบ้านนี้เลยก็เลยกลายเป็นตอบซ่าจ้ะพี่น้องเลยก็ขอโทษหลายๆจ้ะขอโทษหลายๆอย่าน้อยใจนะคะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนจ้ะพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้ะ